ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นบล็อกตามด้วยคำถามนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังมีเวลานะครับโทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาคุยกับเรามาดู SUV กันฮะถามถึง Sportrider D4D ครับปี02เครื่อง 2.5 ครับเกียร์ออโต้ยังน่าใช้อยู่ไหมครับราคาอยู่ที่ 230,000 ปัญหาจุกจิกมีอะไรบ้างครับน่าใช้ตัวนี้ยังน่าใช้อยู่ครับเป็น D4D แล้วโอเคนะฮะ D4D 02นี่จะเป็นตัวแรกๆของ D4D ครับแล้ว04 05จะเป็นตัวหลังๆของ D4D อืมHCV Wow อ่ะเขาจะพัฒนาถ้าเป็นตัว02เนี่ยจะเป็นตัวสั้นอยู่แต่ก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเป็นตัวยาวขับดีครับแล้วเกียร์ออโต้อึดทนมากรุ่นเนี้ย203ก็ราคานี้นะใช่20ต้นๆเนี่ยต่อรองได้นิดหน่อยขอสภาพสวยๆแต่ว่ารถแบบพร้อมใช้งานเลยนะซื้อได้ผมปี54นะผมก็ไปลุยหน้าเดอะมอลล์บางแคน้ำท่วมอ่ะใช่ลุยถึงขอบกระจกอ่ะแล้วพอขับมาถึงที่บ้านครับทางสูงมาปุ๊บถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายวิ่งต่อเดือนนึงเต็มๆถ่ายน้ำมันเกียร์ประมาณ 3-4 รอบโอ้โหออกมาเป็นสีนมมันก็ยังอืดอยู่อ่ะมันไปได้ใช่ได้ใช่ได้เลยนะฮะได้ครับเล่นได้เล่นได้บนหน้าจอบ้างนะฮะจะซื้อ Honda CR-V 2.4 EL 4 Wheel ครับให้แฟนขับไปรับส่งลูกครับ2คนเป็นยังไงฮะ 2.4 ไปกับโรงเรียนเหมาะไหมนะครับน่าจะเป็นรถใหม่นะฮะมาถึงตัวสองปัจจุบันเนี่ยใช่ครับใช่ครับมันไม่เอาดีเซลอ่ะคือ 2.4 ขับ4เนี่ยราคาจะเท่ากับดีเซลขับ2นะฮะแล้วให้แฟนจำเป็นต้องขับ4เลยเหรอถ้าดีเซลขับ2ดิฮะนี่ก็คือราคามันเท่ากันไงผมก็เลยเสียว่าทำไมไม่เอาดีเซลเอาแบบประหยัดประหยัดแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ใช้วิ่งไปแต่จังหวัดได้ด้วยเพราะมีครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องเอาเบนซินขับ4มันก็ไม่ได้ใช้อ่ะวิ่งอยู่ในเมืองครับใช่ๆๆไปส่งลูกคงไม่มีทางออฟเส้นทางทุรกันดารให้วิ่งแล้วขับ4ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ฟูลไทม์ตลอดเวลานะฮะดีเซลกับ2เพราะว่าตอนนี้มันเครื่องยนต์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่มันน่าสนใจนะเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะประหยัดแล้วก็น่าจะขับสนุกนะครับเป็นผมเชียร์ให้เล่นดีเซลพี่เอ็กว่าไงก็จริงๆแล้วมี2แนวนะเพราะว่าตัวหนึ่งคือเบนซินตัวใหม่เนี่ยของ CRV เนี่ยราคาเมื่อเทียบกับชมที่แล้วมันถูกลงแล้วก็ได้ของที่ดีขึ้นมันก็ถ้าเอาความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าเบนซินคุ้มค่าแต่ถ้าน่าใช้เนี่ยต้องดีเซลเลยครับคันเกียร์ก็ไม่มีเป็นอะไรที่แปลกใช่ไหมมันตามเทรนด์แปลกใหม่เลยเดี๋ยวพอซื้อไปขับปุ๊บคนขึ้นมาครับเอ้านี่มันตัวเบนซินเนี่ยทำไมไม่เอาดีเซลเสียดายทีหลังครับผมแล้วแต่คนชอบได้ทั้งคู่อ่ะจริงๆแล้วนะครับรับสายคุณสุเทพฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีก็มีคอร์ทั้งสามครับครับครับก็หมายเรื่องเดียวกันเลยพอดีเลยผมอยากจะสอบถามว่า Honda CRV ที่รุ่นใหม่ที่เป็นเครื่องดีเซล 1.6 เทอร์โบกับ 2.4 ครับอันไหนน่าใช้กว่ากันใช้วันประมาณ 70-80 โลอ๋อวิ่งเยอะด้วย 70-80 โลถ้า 70-80 โลผมก็เชียร์ให้ไปดีเซลครับนะดีเซลครับดีเซลเครื่องเงียบเครื่องอึดๆด้วยนะขับอย่างเดียวเลยดีเซลดีกว่าครับเสียงดังไหมฮะอะไรนะฮะเสียงเงียบฮะเครื่องใหม่ครับโอ้ไม่มีเสียงดังให้มันน่ารำคาญแบบรถพลิกอัพแล้วดีเซลรุ่นใหม่นี่เงียบกิ๊บครับเห็นแล้วกำลังเลยพอกันไหมฮะกำลังเครื่องยนต์ถึงแม้จะเป็นบล็อกเล็ก1,600แต่มีดีเซลมีเทอร์โบเข้ามาช่วยแรงบิดเนี่ยมากกว่าเครื่องเบนซินนะครับถึงแม้แรงม้าจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเอาแรงบิดมาใช้เอาเกียร์ที่มาใช้เป็น9สปีด9สปีดโอ้โหถือว่าไม่ได้ด้อยกว่าเบนซินครับใช่นะฮะครับผมเชียร์เล่นดีเซลครับถ้าซื้อตอนนี้นะ CRV ครับครับมีอะไรครับนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอดี้ต่างๆเนี่ยเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมด
ครับทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่เครื่องยนต์เบาะแถว3นี่มีปัญหาอะไรมั้ยฮะเบาะแถว3พอนั่งได้แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับนั่งสบายนักแต่ว่าก็นั่งได้ฮะเพราะว่าพื้นมันตัวสูงขึ้นมาพื้นรถมันสูงขึ้นมาทำให้นั่งแล้วมันเหมือนจะชันเข่านิดนึงถ้าผู้ใหญ่นั่งอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นเด็กนั่งเนี่ยโอเคครับนั่งได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหขาลงไม่ได้ไม่ได้อืดอัดขนาดเพราะว่าเบาะแถว2มันเลื่อนเดินหน้าได้ดูง่ายๆดีเซลเบนซินต่างกันยังไงดูที่คันเกียร์ถ้าเป็นตัวดีเซลไม่มีคันเกียร์เป็นปุ่มกดนะแล้วเอาเชือกต่างๆไปในรถอะไรอะไรอยู่เหมือนกันเลยครับเหมือนกันครับฮะแล้วต้องเป็นตัวรุ่นไหนฮะไอ้ตัวดีเซลรุ่นท็อปรุ่นไหนอ๋อมันมีรุ่นเดียวรุ่นย่อยมันใช่ไหมมันมีดีเซลมี2รุ่นครับขับ2กับขับ4คือถ้าสมมุติว่าผมฟังแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้างบประมาณไม่ใช่อุปสรรคนะครับรุ่นท็อปไปเลยนะฮะถ้างบไปถึงนะพี่ใช่พี่ซื้อตัวท็อปไปเลยทีเดียวจบแล้วได้ใช้ครับนะฮะเพราะวิ่งพี่วิ่งไกลด้วยต้อง 7-80 โลต้องไปเจอทางไม่ดีมั้งล่ะเวลาที่ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยถ้าเกิดขับเร็วๆกับทางโค้งเนี่ยมันจะดีกว่าครับคือตอนนี้ผมก็ใช้ CMV อยู่ปี07ด้วยแต่ไอ้ตอนขับเรียลไทม์ของเนี่ยมันขับ4โดยอัตโนมัติเนี่ยใช่ครับแล้วเราจะไม่รู้เลยว่ามันขับ4ต้องจากการสังเกตของอาการมันเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ถูกต้องครับอัตโนมัติครับมันไม่มีโชว์เลยว่าขณะนี้ขับ4นะอะไรเงี้ยไม่มีไฟไม่มีตัวสัญลักษณ์อะไรให้ดูเลยใช่ครับใช่ครับรุ่นนี้มีไหมฮะรุ่นใหม่ยังมีไหมไม่มีครับก็ไม่มีเหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมยังเราจะรู้ได้ไงว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานจะทำงานจริงแล้วต้องดูในสภาพทางที่อาจจะลื่นนิดนึงนะครับก็คือล้อมีการหมุนคือล้อหน้าคือโดยปกติจะคู่หลังครับจะไม่เหมือนกันปกติคู่หน้าเนี่ยจะทำงานโดยปกติถ้าถนนแห้งวิ่งปกตินะครับคู่หน้าจะทำงาน 100% เลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าล้อคู่หน้าเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งเกิดการลื่นถลายเขาจะแบ่งกำลังมาล้อเผาหลังนะฮะก็อย่างนั้นคือการทำงานปกติใช่ไหมฮะใช่ครับอัตโนมัติเลยฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ทำตามอัตโนมัติตามระบบของมันเนี่ยเราจะสังเกตตัวที่เราขับตัวนี้เรารู้ได้ไงเราจะรู้ได้ไงไม่มีทางครับเราไม่ต้องขับเร็วๆก็อย่างนี้ฮะผมว่าไอ้ตรงนี้ไอ้ฮอนด้ามันน่าจะมีตัวให้เราสังเกตสักนิดหนึ่งด้วยอย่างน้อยตอนมันทำงานน่าจะมีไฟโชว์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะผมก็ว่าถูกต้องครับถูกต้องนะเราได้รู้ว่าขนาดนี้มันตอนนี้มันจะคุย4ล้ออยู่นะอ๋อเหมือนกับอีโคใช่ไหมอีโคประเภทนี้นะครับครับไอ้อย่างนี้เราขับไปเราไม่รู้ว่าขนาดนี้มัน4หรือ2ก็พูดง่ายๆถ้าเกิดมันขับ4แต่ว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมามันชำรุดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะใช่มั้ยไอ้ถ้าเกิดมันชำรุดเนี่ยผมว่าอาจจะมีไฟโชว์ละปัดอาจจะมีไฟอะไรขึ้นบอกว่าไฟเอนจิ้งตัว CRV ถ้าเป็นขับ4เนี่ยนะผมไม่ค่อยเจอปัญหานอกจากว่าเผากลางมันหอนเฟืองสโลที่มันต่อกับเกียร์เนี่ยชุดนี้มันเสียแต่ไม่เคยเจอนะน้อยมาก CRV ตั้งแต่เจน1เจน2เจน3เจน4ไม่เคยเจอไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกพี่ครับครับไอ้ผมเข้าใจว่าผมก็ยังใช้อยู่มา8ปีแล้วเนี่ยครับก็ไม่มีปัญหาแต่ก็เรามาคิดถึงเลยใช่ผมน่าจะบอกเราหน่อยนึงผมเข้าใจพี่พูดในการให้เราได้เรียนสังเกตให้รู้ใช่ไหมโอเคครับครับขอบคุณครับได้ครับนี่ครับครับอ่ะต่ออีกนิดนึงตอนนี้กำลังฮอตนะครับเขาบอกกังวลว่า CRV ตัวดีเซลขับ2กับเบนซินขับ2เนี่ยจะโดนตัดออปชั่นแน่นอนว่าออปชั่นมันน้อยกว่าตัวขับ4อยู่แล้วนะครับ ตามแคตตาล็อกเลยฮะตามราคาด้วยอย่างที่เห็นแล้วราคามันก็ต่างกันต้องเยอะใช่ก็ต้องมีตัดออปชั่นเราเป็นบ้างนะครับครับอ่ะโอ้โหวันนี้หมดเวลาละนะครับเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการ
การรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ